ข้อในเช้าวันนี้ว่าบัญญัติสิบประการของชีวิตที่มีความสุขบัญญัติสิบประการของชีวิตที่มีความสุขที่น้องครับน้ำพระทยัยพระเจ้าต้องการให้ชีวิตเรามีความสุขเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงสร้างเรามาในสวนเอเดนพระองค์ทรงให้เราอยู่อย่างมีความสุขและแต่ความบาปเข้ามาทําให้เราต้องพบกับความทุกข์และพระเจ้ากําลังจะรื้อฟื้นความสุขกลับเข้ามาในชีวิตเราทั้งในโลกนี้และเมื่อเราจากโลกนี้ไป ความสุขนิรันดอนรอรออยู่บนสวรรค์สถานแต่ความสุขบนโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูคริสต์สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นตามมาคือเรามีความสุขความยินดีอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในชีวิตของเราเพิ่มพูนขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดไปมันจะค่อยๆแตก ใ,ใบใหม่มากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นความสุขความยินดีจึงควรจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราเดินอยู่ในทางพระเจ้าแม้สังขารเราจะร่วงโรยไปเราอาจจะมีข้อเข่าเสื่อมมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเป็นธรรมดาของธรรมชาติของเนื้อหนังกายนี้ที่มันจะจากไปแต่มันจะต้องตรงกันข้ามกับความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับแม้เราจะดูแก่ลงแต่ความสุขเรายังคงดู สดใสสดชื่นแม้หน้าตาเราอาจจะมีรอยเหี่ยวยน่นแต่จิตใจเรามันจะยังคงแต่งตึงแล้วก็สุขสว่างอยู่เอเมนไหมครับสรุดีบทที่ 1: ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยพระกัมพีสรุดีได้เริ่มต้นกล่าวบอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเยะ้ย แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความสุขความยินดีที่พระเจ้า ประทานให้กับชีวิตของเราทุกคนทุกคนขอพระเจ้าทรงเมตตาในเช้าวันนี้ที่เราจะได้หัวนละลึกถึงความชื่นชมบินดีที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานให้ให้เราเป็นเหมือนดั่งต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมทานน้ำแม้มีอุปสรรคปัญหาแม้ลมพายุพัดแรงแต่ต้นไม้ต้นนี้ใบจะไม่เคยเหี่ยวแห้งและมันจะเกิดผลตามฤดูกาลเพราะรากของมันนั้นได้ย่งลึกลงไปยังน้า ที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้พระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ได้ทําให้เราทั้งหลายพรักพร้อมในการกระทําการดีทุกอย่างและมีชีวิตที่เติบโตขึ้นจำเริญขึ้นในปีข้างหน้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกครั้งพอถึงสิ้นปีนะครับเราก็จะมีคำอวยพอรอยู่เสมอว่าปีหน้าขอให้มีความสุขมากขึ้น เวลาเราส่งการ์ดเราก็จะบอกว่าส่งสคสอซึ่งแปลว่าอะไรครับส่งความสุขไปให้สรุปที่บทที่1ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยพระกัมพีได้บอกว่าผู้ที่เป็นสุขเนี่ยคือผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในทางของความชอบธรรมอยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าคือคนที่ไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของความชั่วร้าย ไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของความบาปไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในสิ่งที่โสโปรกหรือบาปผิดหรือทําร้ายจิตใจและร่างกายชีวิตของเราังนั้นความสุขของคนของพระเจ้าเนี่ยคือการมีชีวิตในเส้นทางที่สดชื่นไปด้วยน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่และพระกมภีร์บอกว่าเขาเดําเนินชีวิตเขานั่งลงเขายือนอยู่ในทางของพระบัญญัติของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับ ผมอยากจะประมวลพระคัมภีร์สักสิบข้อนะครับสิบเรื่องที่เป็นบัญญัติของพระเจ้าที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าถ้าเรายึดมั่นในบัญญัติของพระเจ้าทั้งสิบประการนี้เป็นอย่างน้อยนะครับและประกันได้ว่าปีข้างหน้าจะเป็นปีแห่งความสุขความยินดีของพี่น้องอย่างแน่นอนพี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมจะกล้าไปสู่ปีใหม่ที่เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่มีอย่างเต็มล้นในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่หนึ่งนะครับ มัญญิข้อที่หนึ่งคือจงฟังโดยไม่ปิดใจถ้าเราอยากจะมีความสุขความยินดีในการดำเนินชีวิตมีความสุขบนโลกใบนี้มีความสุขในครอบครัวมีความสุขในในหมู่เพื่อนมีความสุขในการใช้ชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่ฟังและไม่ปิดใจฉะนั้นพระกัมพีในสุภาษิตบทที่18นะครับข้อ2บอกว่าคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นข้อ1 3บอกว่าถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขาข้อ15กล่าวว่าใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้และหูของคนมีปัญญาสแสวงหาความรู้ฉะนั้นพระกัมภีร์ในตอนนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกให้เรารู้ว่า ชีวิตที่จะมีความสุขความยินดีในทางในโลกนี้ได้เนี่ยเราเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเลยคือการหัดเป็นคนที่ฟังและไม่ใช่ฟังเพียงแต่มีคลื่นเสียงมากระทบหูนะครับแต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจฟังการได้ยินนั้นอาจจะใช้หูแต่การจะฟังต้องใช้ใจที่ฟังอยู่ฉะนั้นขอให้นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราจะเริ่มต้นลองเปิดใจฟังกันและกันดูนะครับ แม้เราจะมีความแตกต่างกันในบุค,คลิกแตกต่างกันในวิธีพูดแตกต่างกันในวิธีคิดแตกต่างกันในฐานะบางทีคนนี้พูดมาเราก็ฟังไม่เข้าใจแต่ลองเปิดใจฟังกันดูบางทีความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มแค่ในที่ทำงานถ้าเรารู้จักเปิดใจแล้วฟังดูเนี่ยเราคงจะได้สิ่งดีๆอย่างแน่นอนพ่อแม่เปิดใจฟังลูกบางทีเราอาจจะไม่ได้ฟังลูกพูดจริงๆก็ได้ ลูกลองเปิดใจฟังพ่อแม่บ้างอย่าเพียงแต่บอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ่อแม่ตกยุคตกเทรนไปแล้วล้าสมัยไม่ทันสมัยลองเปิดใจฟังผู้ใหญ่ดูถ้าเราทุกคนต่างฟังกันเราจะเห็นความสุขความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดมีผู้หนึ่งที่พูดกับท่านเสมอ24ชั่วโมงทุกเวลานั่นก็คือพระเจ้าที่พูดกับท่านผ่านพระคัมภีร์ ผ่านเสียงแห่งพระวิญญาณในจิตใจและผ่านหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาพูดกับท่านฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งในเช้าวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าและความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมล้นลองเริ่มจากการฟังเอเนไหมครับอาบอกเขาหนังค่เขาฟังฉันหน่อย <laughs> อเมนเปิดใจฟังนะครับสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองที่อยู่คู่กับการฟังคืออะไรครับพี่น้องว่าคืออะไรครับ การพูดนะครับสิ่งที่สองที่เราต้องตั้งใจเอาไว้คือจงพูดด้วยความระมัดระวังจงพูดด้วยความระมัดระวังถ้าผมจะลองถามพี่น้องเล่นๆน,นะครับว่าตลอดปีที่ผ่านมานะครับ364วันเนี่ยพี่น้องว่ามีสักกี่วันที่พี่น้องเผลอพลาดพูดบางอย่างที่ไม่น่าจะพูด63ม้ยไหมครับ <laughs> วันนี้พอดีว่ายังไม่ได้พูดกับใครเท่าไหร่เลยยังไม่พลาดนะฮะ ทุกวันเราจะมีการเราจะมีความผิดพลาดอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วเราจะมานึกมานั่งนึกเสียดายว่ามาตกปาตัวตัวเองไม่น่าพูดเลยไม่น่าพิมพ์ลงไปเลยไม่น่ากดปุ่มส่งเลยดีที่สมัยนี้ไลน์เนี่ยมีกดมีปุ่มให้ดึงข้อความกลับมาได้นะฮะขอบคุณพระเจ้าไม่งั้นจะทะเลาะกันอีกเยอะแน่ๆบางทีเราจะมีความเผลอที่เราที่เราพูดอยู่ที่เราไม่มระมัดระวังนะครับ ยาก,กอบทที่1นึข้อสิจึงเตือนราบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังและช้าในการพูดและช้าในการโกรธบางคนตรงกันข้ามใช่ไหมบางคนตรงกันข้ามนะช้าในการฟังไวในการพูดแล้วก็รุนแรงในการระเบิด ังนั้นลองกลับใหม่นะครับปีหน้าตั้งใจใหม่นะครับว่าเราจะเป็นคนที่พูดจาระมัดระวังนะครับปัญหาส่วนปัญหาจํานวนมากในหมู่เพื่อนในครอบครัวก็เกิดจากการที่เราไม่ระมัดระวังบางทีพ่อแม่อาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยกับการทํางานแล้วลูกมาจุกจิกกวนใจเราเลยเผลอพูดบางอย่างที่ทําร้ายใจิตใจลูกหรือเพื่อนกันบางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกรักกันมา30ปี แต่เผลอไปพูดบางอย่างที่มันแทงจิตใจหรือไม่ละมัดระวังเนี่ยเสียเพื่อนไปเลยนะครับดังนั้นปีข้างหน้านี้นะครับให้เราระมัดระวังในการพูดและการพูดสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแต่การพูดกันต่อหน้าแล้วถูกไหมครับมันมีทั้งการพูดในโทรศัพท์การพูดผ่านตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปที่เราแชร์ลงไปที่เราโพสต์ลงไป ภรรยาผมเนี่ยเตือนผมเสมอว่าเวลามีเรื่องสําคัญเนะี่ยอย่าอย่าพิมพ์คุยกันเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้อารมณ์ของเขาเราไม่เห็นสีหน้าเขาเราไม่รู้ความรู้สึกของเขาเวลานั้นบางทีตัวอักษรมันก็ทําให้เกิดการตีความไปทั้งนั้นทั้งนี้ได้มากมายฉะนั้นถ้ามีเรื่องสําคัญมาพบกันโทรคุยบางทียังไม่ควรเลยเพราะาเราไม่เห็นหน้าตาเขานะครับขอพระเจ้าทรเมตตามีน้องกี่คนเขาบที่ตั้งใจว่าปีหน้า เราจะพูดให้ผิดพลาดน้อยลงที่สุดเอบอกเอเมนเอเมนพี่น้องสัญญาแล้วนะครับฉั้นผมจะไม่ต้องมานั่งเรียกมวยมุมแดงมุมน้ำเงินมาเจรจาบ <c oughs> อกว่ามีพูดผิดหูกันต้องเรียกมาแก้ปัญหากันให้เหลือน้อยที่สุดเอเมนนะครับมาการที่3ามนะครับบัญญัติที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นในปีข้างหน้าคือการที่เราจะต้อง เป็นผู้ที่ให้โดยไม่นึกเสียดายจงให้โดยไม่นึกเสียดายพระคัมภีร์หนุนใจเราว่าถ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นนะครับอย่ามัวแต่เป็นฝ่ายรอรับเพราะความสุขเกิดจากการให้ยิ่งกว่าการรับถ้าใครไม่เชื่อพระคัมภีร์ตอนนี้ลองทดสอบดูลองเป็นผู้ให้ให้ออกไปให้ออกไปแล้วเราจะพบว่าเรามีความสุข มากขึ้นกว่ากันที่เราเพียงแต่นั่งรอและเรียกร้องเป็นฝ่ายที่จะรับซะอีกพระคัมภีร์ในสองโครินบทที่ 9: กข้อเบอกว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเพาพระเจ้าจะทรงโปรดทําให้เราเกิดความชื่นชมยินดี เมื่อเราให้ออกไปด้วยความยินดีเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับขอให้ปีข้างหน้าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นฝ่ายให้ให้เวลาคนอื่นบ้างพ่อแม่ให้เวลาลูกเพิ่มขึ้นเอเมนไหมครับลูกให้เวลาพ่อแม่มากขึ้นสามีให้เวลาภรรยามากขึ้นภรรยาไม่ใช่ของตายที่อยู่ในบ้านหนีไปไหนไม่ได้แต่ภรรยาคือคู่ชีวิต ที่เราจะต้องใช้เวลาร่วมกันสามีบอกเอเมนทำไมเบาเบา <laughs> สามีบอกเอเมนเริ่มดังขึ้นนะครับภรรยาก็เช่นกันนะครับให้เวลากับสามีด้วยนะครับให้เวลาซึ่งกันและกันครอบครัวให้เวลากันและกันเพื่อนให้เวลากันได้ไหมครับกี่คนครับที่ตลอดปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยติดต่อเพื่อนเลยท่านมีแต่งาน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 ,งานท่านไม่เคยได้ให้เวลากับเพื่อน ท่านไม่เคยได้ให้เวลากับคนที่ท่านคิดถึงญาติที่อยู่ไกลบางทีเนี่ยเราอยู่ในโลกในสังคมที่คิดอะไรเป็นเศรษฐศาสตร์ไปหมดบวกลบคูณหารคุ้ม,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 มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มเรามีคําว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยเราจะให้เวลากับใครย,ยังมองเลยว,ว่าคุ้มไม่ไม,ไม่กินข้าวกคบคนนี้เนี่ยหรือกินข้าวคนนี้ดีกว่าคุ้มกว่าได้มีท็อปปิกในการคุยที่มันดูคุ้มค่ากว่าบางทีเราประเมินความสัมพันธ์ด้วยมูลค่า ของทรัพย์สินมูลค่าของประโยชน์ที่จะได้ต่างตอบแทนกันแต่พี่น้องครับบางทีความสัมพันธ์และความผูกพันเนี่ยมันวัดค่าไม่ได้มันจึงคุ้มค่าเสมอเมื่อเราได้ให้เวลากับคนที่เรารักกับคนที่รักเรากับคนที่เราเห็นคุณค่าเขากับคนที่อยู่รอบตัวเรากับเพื่อนของเรากับพี่น้องของเรากับคนในที่เราดูแลอยู่กับฝูงแกะของพระเจ้าให้เวลาไปและให้เวลาให เงินทองเป็นผู้ให้ออกไปด้วยอย่าเพียงแต่รอรับความช่วยเหลือแต่เริ่มให้ออกไปพระคัมภีร์ตอนนี้แต่บารลพูดถึงการถวายให้กับพี่น้องที่ขัดสนว่าอย่าเพียงแต่นึกว่าโอ้โหรบคุณหาแล้วเราให้ไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาพี่น้องครับจงให้ไปโดยที่ไม่ต้องนึกว่าจะได้อะไรกลับมาเอไหมครับเป็นคนที่ให้โดยไม่นึกเสียดายเพราะว่าพระเจ้าจะส่งประทานความชื่นชมวินดีแก่เรา เมื่อเราให้ออกไปให้เวลาให้เงินทองให้ความสามารถออกไปให้คำอธิษฐานเผื่อให้การช่วยเหลือออกไปจงเป็นผู้ให้อย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าจักรวาลโครจรรอบตัวเราอะ ทุกคนต้องสนใจเราทุกคนต้องให้กับเราทุกคนต้องให้เวลาเราทุกคนต้องช่วยเหลือเราทุกคนต้องเห็นใจเราทุกคนต้องมาทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้สิ่งนี้เพื่อเราอย่าให้ลูกศรทั้งหมดพุ่งเข้าหาตัวเราแต่จงเปลี่ยนใหม่ปีข้างหน้าดีไหมครับให้ออกไปลูกศรพุ่งไปหาคนอื่นบ้างและ e พี่น้องจะพบกับความสุขในชีวิตที่มากกว่าการเป็นผู้รับสิ่งที่4นะครับบัญญัติข้อที่4ที่อยากจะให้เราได้ รับการหนุนใจจากพระวจนะพระเจ้าคือจงอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนจงอธิษฐานเผื่อจงอธิษฐานอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่อ่อนละอาใจยอย่างไม่หยุดหยอ่อนโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่9บอกว่าเหตุนี้นับแต่นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย พื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสภปัญญาและความเข้าใจฝ่าย,ายจิตวิญญาณในตอนนี้เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายไปหากับไปหาคิสตจกรในเมืองโคโลสีเป็นหนึ่งในจดหมายที่มาจากแดนคุกอาจารย์เปาโลติดติดคุกอยู่เนื่องจากการถูกข่มเหงทางความเชื่อติดคุกอยู่ในโรมแต่เมื่อท่านได้ยินข่าวว่าคิากตจกรในเมืองโคโลสีเนี่ยก,บบกำลังเติบโตขึ้นกําลังตืน่นเต้นขึ้นในพระเจ้าเนี่ย อาจารย์เปาโลตัวออกไปไม่ได้เพราะว่าติดอยู่แต่ท่านได้ส่งจดหมายไปและได้บอกถึงสิ่งสําคัญมากเลยสําหรับความรักและความผูกพันคือท่านได้อธิษฐานเผื่อคิดจักในเมืองโคโรโลสีอย่างไม่หยุดหย่อนเลยที่น้องครับสิ่งที่พิสูจน์ความรักแท้ของผู้ที่รู้จักกับพระเจ้าคือเราอธิษฐานเผื่อเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเอเมไหมครับถ้าเรารักคุณพ่อคุณแม่เราเราจะต้องไม่ลืมอธิษฐานเผื่อท่าน ถ้าเรารักคู่สมรสของเราเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเรารักลูกของเรารักเพื่อนเราอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อเขาในแต่ละปีเนี่ยผมก็มีความตั้งใจอย่างมากในทุกปีว่าจะอธิษฐานเผื่อคนที่ผมได้ดูแลอยู่ในปี2 0 1 7นี่ยผมก็พยายามรวบรวมสิ่งที่อธิษฐานเผือ ก็พยายามอยู่ในทุกเวลาที่นึกได้ในตอนเช้าเมื่อเฝ้าเดี่ยวไปก็นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้คนนู้นเนี่ยนนในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็แจ้งไปยังที่ยังที่ต่างๆว่าผมก็อยากจะอธิษฐานเผื่อท่านด้วยผมไม่สามารถไปไปกินข้าวกับทุกคนได้เพราะว่าคงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าทุกท่านนัดก,กันคนละมื้อเนี่ยจะเกิดปรากฏการณออย่างคือผมจะอ้วนขึ้น อีก1ิกิโลอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็คงจะไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นนอกจากกินข้าวงั้นเป็นไปเป็นไปได้ยากมากที่จะนัดใช้เวลากับทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทําได้และก็จะทําด้วยคืออธิษฐานเผื่อท่านฉะนั้นนะครับถ้าท่านมีเรื่องอยากจะอธิษฐานเผื่อนะครับผมและภรรยาก็จะจดเอาไว้ในบันทึกคนที่เรารักห่วงใหญ่ว่าเราจะอธิษฐานเผื่อท่านพี่น้องก็ส่งมาได้ เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปโพสต์ในหน้าเฟซผมนะฮะเดี๋ยวจะรู้กันทั้งโลกก็ส่งมาส่วนตัวนะครับว่าไอ้ฐานเผื่อเรื่องนี้เรื่องนั้นเริ่มมีคนส่งมาแล้วผมดีใจมากเลยแสดงว่าเราเห็นคุณค่าตรงกันนะฮะเริ่มมีคนส่งมาแล้วนะฮะผมก็สัญญาว่าจะเอาไปจดเอาไว้ในที่ที่ผมบันทึกรวบรวมเอาไว้ฉะนั้นถ้าเรารักใครนะครับเราห่วงใยใครอย่าลืมที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขา อย่าเพียงแต่บ่นต่อว่าเมื่อคนบางคนทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยการที่เราบ่นถึงเขาเรารู้สึกหงุดหงิดใจมาน,นึกถึงเขานึกถึงคนที่นคนนี้ที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยที่น้องก็รู้ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยเรามีแต่งุดหงิดเรามีแต่ความเกลีย,ยลดชังโกรธเคืองเวลาบางคนทําสิ่งที่ไม่ดี ฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือเราอธิษฐานเผื่อเขาพระกัมพีถึงบอกว่าจงอธิษฐานเผื่อศัตรูเลยนะครับคือพระเยซูก็ไปถึงอีกขั้นหนึ่งเลยคือเผื่อศัตรูคนที่เราเกลียดชังคนที่ทําไม่ดีกับเราพี่น้องอยากจะเติบโตขึ้นในความชื่นชมยินดีในพระเจ้าไหมครับอยากจะยกระดับความเติบโตในความเป็นผู้ใหญ่ไหมอธิษฐานเผื่อคนที่ท่านไม่เคยรักเขาเลยอธิษฐานเผื่อคนที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาก็ไม่ได้รักท่านด้วย ลองดูและพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสุขของพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่ความโกรธเคืองความเกลียดชังและความรู้สึกไม่ไมพึงพอใจด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเปลี่ยนเป็นคำอธิษฐานนะครับหามุมดีๆในบ้านที่ท่านจะอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อคนหลายคนตามที่ท่านมีภาระใจได้อาจจะเป็นมุมแต่อย่าเป็นบนเตียงนอนนะครับเพราะว่าท่านใจฐานได้ไม่เกินสาหัวข้อ แล้วก็จะเอเมนอีกทีตอนเช้าหรืออีกชั่วโมงหนึ่งต่อมาหามุมเหมาะๆนะครับอากาศดีๆใครจะชงกาแฟก็ชงใครจะจะเตรียมข้าวของก็ทำนะครับแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อระล,ลึกถึงคนนั่นคนนู้นคนนี้แล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วผมเชื่อว่าท่านจะพบกับมิติใหม่ที่มีความสุขความยินดีมากขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่5นะครับ มันหยัดข้อที่5เพื่อจะนำให้เรามีความสุขมากขึ้นในปีข้างหน้าและตลอดไปคือจงสร้างสันติแทนการวิวาทจงสร้างสันติแทนการวิวาทพระคมภีเนี่ยพูดไว้หลายตอนมากว่าพระเจ้าทรงพระเยซูคริสทรงเป็นผู้ที่สร้างสันติขึ้นมานะครับทำให้เกิดสันติภาพเกิดการคืนดีกันและมันไม่ใช่วิสัยของผู้ที่รู้จักกับพระเยซูคริส ที่จะไปชวนทะเลาะหรือไปสร้างความแตกแยกหรือสร้างความวิวาทต่อกันสุภาษิตบทที่17ข้อหนึ่งบอกว่าสเสบียงกลังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบสุขดีกว่าบ้านที่เต็มด้วยงานเลี้ยงพร้อมก,กับการวิวาทกษัต์โลมอนพูดแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับกินข้าวไข่เจียวกับภรรยาและลูกที่สงบสุขรักกันกอดคอกันดีกว่ากินอาหาร เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทะเลาะกันมบนโต๊ะความสุขไม่ได้เกิดจากการที่เรามีมากรวยมากหรูหราหรือมีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่มันเกิดจากสันติสุขสันติภาพและความรักและความผูกพันกันฉะนั้นในปีข้างหน้านะครับขอให้เราตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นผู้ที่สร้างสันตินำการคืนดีมาสู่ครอบครัวเอเมนไหครับใครที่ครอบครัวไม่เคยกินข้าวกันอย่างสงบสุข เนื right. right 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 pet, ่องจากว่าสงบไม่ได้นะฮะไม่เกิน5นาทีมีเรื่องทะเลาะกันตลอดลองตั้งใจใหม่ว่าเราจะไม่ชวนใครทะเลาะเราจะไม่ชวนทะเลาะเลยเห็นไหมครับเวลาเราไปอยู่กับเพื่อนเวลาเราอยู่ในกิจจักรขอให้เราตั้งใจว่าเราจะสร้างความมิตรสร้างความเป็นมิตรสร้างมิตรภาพสร้างความชื่นชมยินดีในความผูกพันกันและสร้างสันติขึ้นมาแทนการวิวาท ใครที่มีนิสัยอย่างผมในอดีตคือชอบชวนทะเลาะเนี่ยขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงให้เราอารมณ์เย็นลงนะฮะอารมณ์เย็นลงและเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นเพื่อเราจะเป็นผู้ที่สร้างสันติให้เกิดขึ้นเอเมนครับเอเมนสิ่งที่6นะครับประการที่6ที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขความยินดีในชื่อของเรานะครับเราต้องมีประการที่6คือจง ชื่นชมแทนการบ่นต่อว่าชื่นชมแทนการบ่นต่อว่าถ้าผมจะให้พี่น้องแอบยกมือนะฮะเสมือหนึ่งว่าไม่มีใครเห็นเลยนะฮะว่าใครบ้างครับในนี้ที่เป็นคนที่ที่บ่นครับยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมขอคุณพระเจ้านะพี่น้องกล้ายกนะโอ้โหผมดีใจมากเลยนึกว่าจะไม่มีใครยกซะแล้วนะครับ เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้บางทีเรามีความเครียดมากบางทีเรามีความกังวลบางทีเรามีความห่วงใหญ่บางทีเรามีความรักมากถูกไหมเรารักเขามากเราห่วงเขามากแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ที่ทำให้มันกลายเป็นคําบ่นซะเนี่ยแล้วพี่น้องก็คงจะค้นพบความจริงของชีวิตอยู่เป็นระยะระยะว่าการบ่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่การบ่นกลับเป็นการผลัก ให้คนที่เราห่วงใยเขาออกไปห่างเรามากขึ้นพระกัมพีจึงบอกว่าจงเปลี่ยนการบ่นนะฮะเปลี่ยนเป็นความชื่นชมแทนที่ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสามถึงข้อสี่บอกว่าข้าพเจ้าขอบเพราะคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอพระกัมพีเนี่ยจาโปรพูดถึงจากที่ฟิลิปปี เขาไม่ได้เป็นคิดจักที่สมบูรณ์นะครับเขาก็มีข้อที่ต้องแนะนําต้องติเตียนต้องปรับปรุงอยู่แต่อาจา์เปโลขึ้นต้นประโยคว่านึกถึงท่านเมื่อใดก็นึกถึงด้วยความชื่นชมยินดีที่น้องลองเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราใหม่เราเริ่มต้นมองคนรอบตัวเราด้วยความชื่นชมยินดีก่อนถ้าเราเริ่มต้นมองคนรอบข้างด้วยจุดผิดก่อนนะครับเราจะไม่มีความสุขเลยมองหน้าคนนี้ก็เจอสิ่งที่เขาไม่ดี มองหน้าคนนี้โอ้ไ้คนนี้มีนิสัยไม่ดีเรื่องนั้นนิสัยไม่ดีเรื่องนี้เคยทําไม่ดีเรื่องนั้นถ้าเราคุยกับใครครบหากับใครเราเริ่มต้นด้วยการมองหาสิ่งไม่ดีของเขาก่อนเนี่ยเราจะไม่เคยพบความสุขในชีวิตเลยลองเริ่มต้นใหม่นะครับว่าเราชื่นชมเขาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาเรามีความยินดีที่ได้เห็นเขาอยู่ในชื่อของเรา และเป็นเรื่องที่จริงว่าเวลาเราจะตื่นสติใครนะฮะเวลาเราอยากจะช่วยใครให้แก้ไขชีวิตได้นะครับจะเป็นพ่อแม่ช่วยแก้ชีวิตลูกหรือสาม,มีภรรยาแก้ไขชีวิตซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่เป็นกฎสากลเลยคือเริ่มด้วยการชื่นชมแล้วต่อมาพูดสิ่งที่อยากให้เขาเปลี่ยนแล้วต่อมาจบด้วยความชื่นชม เคยเห็นแซนด์วิชไหมครับมันจะมีไส้ตรงกลางใช่ไหมขนมปังปะหน้าปะหลังฉะนั้นเวลาเราอยากจะให้ใครเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับอย่าเริ่มด้วยการโบน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 เสร็จแ,แล้วสอดไส้กลางเออเธอก็มีดีเหมือนกันนะฉะนั้นโบนโบน,บนต่อเนี่ยอันนี้มันสลับกันละเอาขนมปังไว้กลางเอาไส้ไว้ข้างนอกมันไม่ใช่แซนด์วิชฉะนั้นเริ่มด้วยการชื่นชมเขาขอบคุณเขาที่เขาได้ทําสิ่งที่ดีแล้วหนุนใจใเขาเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เหมือนเวลาเราเลี้ยงลูกเราอยากเห็นลูกเราเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเราชื่นชมเขาว่าเขามีสิ่งที่ดีและอาจจะพูดต่อว่าถ้าเขาทำมันเนี้ยได้ถ้าเขาทำมันนี้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะดีขึ้นมากเลยหนุนใจเขาให้กำลังใจกันและกันเอ่ exactly. ไมไครับฉะนั้นอยากเห็นใครเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเห็นลูกแก่ของเราเติบโตขึ้นอยากเห็นลูกของเราเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นนะครับอยากเห็นเพื่อนที่ทํางานคนในกลุ่มของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไป ชื่นชมยินดีชื่นชมเขาขอบคุณเขาแทนการบ่นต่อว่าพี่น้องกี่คนครับสัญญาว่าจากนี้ไปนะครับในบครอบครัวของเราในบ้านของเราบนโต๊ะอาหารในห้องนอนเราจะหลีเสียงบ่นให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้บอกเอเมนแล้วเราจะเพิ่มวอลลุมคำชมให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าบอกเอเมน สามีคนไหนไม่เคยชมภรรยาว่าสวยเลยนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะชมเธอว่าเออเธอสวยจังเลยนะครับอ่าสามีภรรยาลองหัดไปหาหน่อยครับชมคนิดหนึง่งเธอสวยจังเลยบาดตาบาดใจ <laughs> บาดใจนะครับเรื่องที่ดีนะภรรยาก็ชมสามีนะฮะพ่อแม่ชมลูกนะฮะลูกก็ชื่นชมพ่อแม่ได้ด้วยเอเมนนะครับประการที่7นะครับ มันอยา่าข้อที่7คือจงหวังใจโดยไม่อ่อนละอาจงมีความหวังใจมีความหวังในคนอื่นมีความหวังใจมีความคาดหวังมีความเชื่อมั่นนะโดยไม่อ่อนละอาใจหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่7นะครับบอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอจับโรเขียนดีนะครับว่าเอาเอาเรื่องความเชื่อ ความหวังมันอยู่เรียงกันกับความอดทนทรหดเพราะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับบางทีเราอยากจะเห็นคนที่เรารักมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนี่ยเราต้องอดทนต่อเขามากเลยเราต้องไม่หมดความหวังใจในเขามากผมกับภรรยาเนี่ยได้พบปะกับคนหลายคนนะครับได้พูดคุยกับคนหลายคนได้ให้คำปรึกษาได้สอนพระคัมภีร์ได้ดูแลคนจํานวนไม่ไม่น้อยทีเดียวทั้งในคิดจักที่นี่ในต่างจังหวัดและในที่ต่าง บางคนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าจริงๆเลยก็ได้ใช้เวลาด้วยเราก็พบความจริงอันหนึ่งว่าแม้เราจะพยายามแค่ไหนนะครับแม้เราจะหนุนใจเขาเราจะพูดดีๆทั้งพูดดีทั้งขู่ทั้งชื่นชมทั้งสารพัดวิธีเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องจบด้วยความอดทนแล้วก็มีความหวังใจในตัวเขาแล้วรอเขา รอเวลาที่เขาจะพระเจ้าจะทํางานในใจรอเวลาที่เขาจะตื่นขึ้นมารอเวลาที่พระเจ้าจะมีชัยชนะเหนือจิตใจของเขามันไม่มีอะไรมากกว่าการอดทนเหมือนพระเยซูคริสต์เลยไหมครับพระเยซูทรงอดทนต่อท่านไหมน่าจะนะน่าจะถ้าพระองค์ไม่อดทนต่อท่านเนี่ยเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วภายในวินาทีเดียวก็ได้แต่พระเจ้าทรงอดทนต่อ เราทุกคนพระเจ้าทรงอดทนต่อความอ่อนแอของชีวิตเราพระเจ้าทรงอดทนต่อความเป็นเด็กของเราในบางเรื่องในบางเวลาในบางสถานการณ์และเพราะความอดทนของพระเจ้าทําให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นฉะนั้นขอให้เราได้เริ่มต้นปีข้างหน้านะครับด้วยการที่เราไม่หมดความหวังใจในตัวคนเอเมนไหมครับไม่ว่าใครก็ตามลูกของท่านจะเกเรขนาดไหนอย่าหมดความหวังใจในชีวิตเขา เพื่อนของท่านจะเหมือนน้ำแข็งขนาดไหนท้าทายไปเหมือนเราคุยกับน้ำแข็งช่างเย็นจะเยือกเหลือเกินอย่าหมดความหวังใจในชีวิตเขาวันหนึ่งน้ำแข็งก็จะละลายวันหนึ่งจะเป็นวันที่พระเจ้าจะทํางานในชีวิตเขาและเป็นเรองที่รักยิ่งครับบางทีนะครับสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการจากอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยเขาต้องการเพียงแค่อย่าหมดความหวังใจในตัวของเขาคนหลายคนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ทำผิดพลาดมาแต่เพราะคนรอบข้างไม่มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถลุกขึ้นมาได้เขาก็เลยล้มให้ดูต่อหน้าต่อต,อตาแล้วเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยเพราะไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขาเลยฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอให้เราเป็นคนคนนั้นที่มอบความหวังใจให้คนอื่นเห็นไ,ไหมครับมอบความเชื่อมั่นให้คนอื่นอย่าหมดความหวังใจถ้าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะช่วย ในเวลาของพระองค์และในวิธีการของพระเจ้าอย่างแน่นอนท่านจะมีคนที่ท่านดูแลและลลำบากที่สุดเป็นฝูงแกะที่เขี้ยวยาวที่สุดฝูงแกะที่เล็บยาวที่สุดตัดเจ็บที่สุดและดื้อที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยแต่พระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้เป็นการดีได้ขอเทียงแต่เราอย่าหมดความหวังใจในใครสักคนเดียวเอไหมครับสิ่งที่8นะครับบัญญัติข้อที่8คือจงให้อภัย โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจงให้อภัยโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนถ้าเราปรารถนาเป็นคนที่มีความสุขในปีข้างหน้าอย่ากเก็บความเครียดแค้นเอาไว้ในใจถ้าเราหวังว่าจะมีความชื่นชมยินดีในปีข้างหน้าและตลอดปีและตลอดไปอย่ากเก็บความขมเอาไว้อย่ากเก็บบาดแผลเอาไว้อย่ากรีดแผลตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการไม่ให้อภัยคนอื่น โคโลสีบทที่สามข้อสิบสาบอกว่าจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยพระกพีจึงหนุนใจเราชัดเจนมากว่าเราให้อภัยผู้อื่นเพราะพระเจ้าทรงให้อภัยชีวิตเราพี่น้องพระเจ้าทรงให้อภัยกับท่าน ให้อภัยกับมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าจึงทรงสเสด็จมาและตายบนกางเขนเพื่อจะนําการคืนดีและนําการอภัยบาปมาสู่มนุษย์ทุกคนฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอให้เราตั้งใจว่าไม่ว่าจะมีใครทําร้ายท่านมากขนาดไหนไม่ว่าจะมีใครทําให้ท่านต้องเสียน้ําตาบาดเจ็บในใจหรือขมขื่นใจแค่ไหนก็ตามที่น้องพระเจ้าทรงรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วแต่พระเจ้าทรงอยากให้ท่านก้าวขึ้นมาจาก บ่อตมที่ท่านจมอยู่ด้วยการให้อภัยพวกเขาจําเป็นไหมที่เราต้องให้อภัยคนที่มาทําร้ายเราเนี่ยก็ตอเมื่อเขามาขอโทษเราจําเป็นไหมครับไม่จําเป็นถ้าเขามาขอโทษเรานั่นคือส่วนของเขาแต่ส่วนของท่านท่านต้องให้อภัยเขาหลายคนแม้จะมีคนมาขอโทษท่านก็ยังคงเก็บความบาดเจ็บเอาไว้อยู่ดีเพราะท่านไม่เคยให้อภัยเขาฉะนั้นการให้อภัยจึงไม่ขึ้นอยู่กับใครเลย ไม่ขึ้นอยู่กับคนที่ทำร้ายท่านหรือทำผิดต่อท่านแต่มันอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวของเราและจิตใจของเราว่าเราจะให้อภัยหรือไม่ฉะนั้นมันในวันนี้นะครับขอให้เราได้ตั้งใจในอีกป,ประการหนึ่งว่าให้เราให้อภัยทุกคนที่ทำไม่ดีต่อเราเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่9นะครับสิ่งที่9้ที่วิงบัญญัติข้อที่9คือจงสัญญาและไม่บิดพริว้ว ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขความเจริญก้าวหน้าและความยินดีตลอดปีข้างหน้านะครับจงสัญญาและรักษาสัญญาอย่างไม่บิดพลิว้วสุภาษิตบทที่1อภที่13ข้อ12บ,บอกว่าความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ทำให้อ่อนใจแต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตฉะนั้นคนจำนวนมากนะครับเขาจิตใจห่อเหี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้ ถูกกระทำตามที่ผู้อื่นสัญญาเอาไว้และเมื่อเราสัญญาต่อใครแล้วเราผิดคำสัญญามันจะกลายว่าเราเป็นผู้ที่มอบความทุกข์ใจให้กับคนอื่นและมันก็จะกลับมาถึงตัวเราว่าเรากลายเป็นคนที่ผิดคำสัญญาฉะนั้นการรักษาสัญญาจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการที่เราจะมีความสุขในชีวิตเพราะเราจะเป็นคนที่น่าไว้วางใจจะมีคนอยากคบหาเราเพราะเรารักษา สัญญาเสมอฉะนั้นไม่ว่าท่านจะจงใจให้สัญญาหรือเผลอให้สัญญาไปแต่ขอให้เราตั้งใจอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือเราอาจจะตบปากรับคำเร็วไปหน่อยก็ขอให้เราเป็นคนที่รักษาคำพูดของเราเสมอเองไหมครับรักษาสัญญาเราเสมอนะครับบางทีพ่อแม่หลายคนเนี่ยชอบไปสัญญากับลูกบอกว่า,าหยุดร้องไห้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อนี้ให้ เพื่อหวังแค่ให้เขาหยุดร้องไห้แล้วก็ลืมพี่น้องครับเด็กเขาความจําดีนะเขาอาจจะไม่พูดเขาอาจจะไม่มาทวงแต่เขาจําได้ว่าพ่อแม่เคยสัญญาแล้วผิดสัญญาโตขึ้นเขาก็อาจจะเรียนแบบสิ่งที่เขาได้รับมาเขาก็จะผิดสัญญาที่ให้ไว้เหมือนกันสามีภรรยาตอนเข้าพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์จับมือกันมองหน้ากันหวานแหววตาซึ้งหวานเยิม้ม บอกข้าพเจ้าสัญญาว่าก็พูดให้สัญญากันจะรักกับเธอจนวันตายจะแก่จะเท่าจะไม่ทิ้งกันมีแต่ความตายจะแยกเราได้ก็ขอให้รักษาสัญญานั้นไว้เอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญากับท่านก็ขอให้ท่านได้เรียนแบบอย่างพระองค์คือไม่ผิดสัญญากับใครเลยประการสุดท้ายประการที่10นะครับ มันอยางข้อที่สีคือจงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือข้อสําคัญและข้อที่จะช่วยให้เรามีความสุขความยินดีตลอดปีข้างหน้าคือจงรักกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขมีพระคัมภีร์สองข้อที่น่าอาัศจรรย์ใจมากคือยอห์นบทที่สข้อที่สิและหนึ่งยอหนบทที่สข้อที่สิเหมือนพระเจ้าทรงพระล้อเล่นกับเรา <laughs> เขียนสองข้อนี้ให้ ต่อกันทั้งทั้งที่ช่วงเวลาห่างกันและคนละเล่มกันยอห์นสาม้อสิบหบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขทรงววยพระชนเพื่อชีวิตของเราและมาดูหน,นึ่งยอห์นบทที่สามข้อสิบ้างบอกว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเหมือนสองข้อนี้เขียนต่อกันว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นท่านจงรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันอย่าเพียงแต่เรียกร้องความรักจากคนนั้นคนนี้แต่จงเป็นผู้ที่มอบความรักออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไขแปลว่าไม่มีเงื่อนไขไม่ขึ้นอยู่กับคนที่เราจะรักเขาว่าเขาจะดีเขาจะไม่ดีเขาจะตอบแทนเราหรือเขาจะลืมเราไปเมื่อเราทำสิ่งที่ดีให้เขาแต่มันอยู่ที่ท่านที่สำนึกในความรักที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเยซูไม่มีเงื่อนไขที่จะมาตายเพื่อท่านเราก็ไม่ควรจะมีเงื่อนไขที่เราจะรักใครต่อใครที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับในสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่พระกัมภีได้พูดกับท่านพูดกับเราทุกคนว่าถ้าเราจะดําเนินชีวิตในปีข้างหน้าในปีใหม่ที่จะถึงนี้และเราหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งของชีวิตเราเราอยากจะทิ้งตัวเก่าของเราไว้ในปีนี้แล้วเ,เริ่มต้นปีหน้าอย่างมีความสุขความยินดีอย่างน้อยมี10ประการนี้ที่ขอให้เราตั้งใจจงฟังโด,โดยไม่ปิดใจจงพูด ด้วยความระมัดระวังจงให้โดยไม่นึกเสียดายจงอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนจงสร้างสันติแทนการวิวาทจงชื่นชมแทนการบ่นต่อว่าจงหวังใจโดยไม่อ่อนละอาจงให้อภัยโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจงสัญญาและไม่บิดพลิ้วและจงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องกี่คนครับที่สัญญาว่าท่านจะตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมของพระเจ้าเพื่อท่านจะเป็นหนังต้นไม้ ที่อยู่ริมทานน้ําปลูกไว้ในพระวจนะพระเจ้าฝังดินเอาไวร้รากอยู่ในริมทานน้ําและท่านจะมีความชื่นชมยินดีในตลอดปีข้างหน้าบอกเอเมนเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ